ให้ช้างสำคัญแก่เมืองอื่น 2. พระเวสสันดรให้ลูกกังหาชาลีแก่เท่าถูชกเอาไปเป็นข้าทาสบริวารนะพระเท่าถูชกมาขอลูกนะคะ3. พระเวสสันดรให้เมียหรือบริจาคเมียให้กับคนที่มาขอซึ่งสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่คนคนหนึ่งไม่สามารถจะกระทำได้นะพวกเรามีแต่วิ่งหาลูกวิ่งหาแต่สำคัญแล้วก็วิ่งหาภรรยาเพื่อเอามาไว้ในครอบครองของตนเองแต่พระเวสสันดรนี้กลับบริจาคออกด้วยเหตุนี้เองนะคะจึงทำให้บารมีของท่านนั้นเต็มเปี่ยมนั่นเองนะคะดังนั้นก็เลยเกิดความสำคัญในการนำมาเพื่อที่จะมาเป็นสื่อการสอนหรือเป็นปรัชญาการดำเนินชีวิตว่าการจะเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์หรือการจะเข้าสู่ชาติภพที่ประเสริฐนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสลับนะสลับที่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอยู่กับตัวหรือสร้างความกังวลนั้นหรือสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเองนั้นให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับนั่นเองนะครับดังนั้นภาพที่เราได้เห็นนี้ก็จะเป็นภาพพระเวสสันดรนะคะในพระอุโบสถในประเทศไทยเรานะคะหรือว่าเกือบทุกประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ที่นับถือพระพุทธศาสนานะคะมักจะนิยมว่าเรื่องเพื่อพระเจ้าไว้กับบานประตูและหน้าต่างถ้าอยู่กับประตูเราจะเรียกว่าเทพธรรมาเทพประจำประตูแต่ถ้าเทพที่อยู่ในหน้าต่างเราจะเรียกว่าเทพประจำหน้าต่างนั่นเองเพราะว่าอาจจะมีดวงวิญญาณบางดวงนะครับมาอยู่แบบหน้าต่างนะครับดังนั้นเขาก็เลยต้องมีการว่าเทพทั้งด้านนอกและด้านในนะคะด้านนอกและด้านในแล้วก็เทพที่มีการสลับเอาไว้นั้นจะเป็นสื่อความหมายในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะการป้องกันภัยแล้วก็ความเรื่องเกี่ยวกับสีนั่นเองนะคะแล้วก็การป้องกันผู้ผีปีศาจเราจะเห็นสีเขียวกับสีแดงไหมคะถ้าจะเป็นเทพในลักษณะนี้จะเป็นเทพที่ป้องกันผู้ผีปีศาจและคุณใสนะคะแต่ถ้าเป็นเทพลักษณะนี้จะเป็นเทพชั้นสูงเทพเหล่านี้จะเป็นเทพปกปักรักษาและเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าเป็นเทพที่อยู่ด้านหน้าของเราตอนนี้นะคะสีหัวกับพระอินทร์เนี่ยเป็นเทพชั้นสูงจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องมนุษย์จะท่านไม่ได้อยู่กับเรื่องมนุษย์นะคะท่านจะอยู่อีกจักรวาลอื่นนะคะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องมนุษย์เพราะว่าถือว่าเป็นเทพที่มีบุญญาธิการมากแต่จะลงมาหาได้แค่คนเดียวนั่นก็คือพระพุทธเจ้ามาเข้าได้แค่คนเดียวก็ต้องรีบกลับถ้าท่านเห็นก็ต้องรีบกลับนะคะเพราะท่านจะไม่อยู่บนเรื่องมนุษย์นานนั่นเองเพราะท่านจะมีแต่ผู้พูดองค์เล็กๆในน้อยที่เป็นการอยู่ตามต้นไม้ในย่านต่างๆดังนั้นทุกคนจะมีการไหว้สารพระภูมิไหว้ต้นไม้ใหญ่ไหว้จอมปลวกไหว้ภูเขาไหว้สระน้ำนะคะเพื่อสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นมีเหมือนกันดังนั้นจะมีอยู่ประมาณ2ลักษณะในประเทศไทยหรือแผ่นภูมิภาคว่าถ้ามีการสร้างลักษณะเช่นนี้นะคะจะเป็นลักษณะโบสถ์วิหารหลานพระเจดีย์หรือธรรมศาลาที่สำคัญที่มีการสร้างเอาไว้ในวัดวาอารามมันจะมีการเขียนพื้นที่ต่างๆไว้นะคะและลักษณะตัวที่2จะมีอะไรคะจะเป็นอะไรลักษณะตัวที่2นั้นก็คือจะเป็นพระบรมมหาราชวังในวังเป็นที่นอนของพระราชินีและเป็นที่นอนของในหลวงหรือพระเจ้าแผ่นดินจะต้องมีพื้นที่ประจำทวารมานประจำประตูหน้าต่างเนี่ยเหมือนกันกับอยู่ในพระอุโบสถเลยนะคะแบบไหนแบบนั้นนะคะดังนั้นจึงมีอยู่ประมาณ2ลักษณะด้วยกันนะคะดังนั้นในพระอุโบสถสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพระประธานพระประธานในหลวงพระอุโบสถเป็นการนั่งขัดสมาธิหรือเป็นการมาวิจัยเอาเลือกองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ในหลวงจะมีพระประธานได้แค่องค์เดียวเท่านั้นนะจะมีแค่องค์เดียวเท่านั้นนะคะถูกถูกเราเรียกว่าเป็นพระประธานได้นะคะองค์ที่สามคือเป็นพระอะไรคะพระแก้วมรณะโตพระแก้วมรกตมรกตกับเกือกเหมือนกันไหมทำไมมันเขียวเหมือนกันจะเป็นสีต่างฮะมรก
ดเป็นอะไรและหยดเป็นอะไรนะหยดเป็นเขียวใหญ่ๆหยดเป็นหินหยดเป็นหินชนิดหนึ่งที่กลับตัวเองเป็นสีเขียวใสนะสีเขียวใสสีเขียวนวลหรือสีดำสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีขาวสีอะไรก็แล้วแต่เป็นไปได้ทุกสีนะฮะเป็นไปได้ทุกสีแล้วก็เป็นกลับตัวมาเป็นหยดเราเรียกว่าหยดฉะนั้นหยดไม่จำเป็นต้องเป็นสีเขียวสีขาวก็ได้สีเหลืองก็ได้สีอะไรก็ได้แต่เป็นหยดเป็นปกติมากแต่ตอนกลางคืนมันจะเรืองแสงแต่จะเรืองแสงจะมีความสวยงามและก็คุณภาพของหยดนี่ก็คือดูดความร้อนในร่างกายของเรานะครับออกมาเป็นการปรับสมดุลในร่างกายแต่มรกตเป็นหินชนิดหนึ่งที่เป็นสี